มีเหตุระเบิดทำลายอาคารที่อินเดียถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในอินเดียค่ะอาคารแฟร์ที่อยู่ชานกรุงนิวเดลีของอินเดียถูกระเบิดทำลายและพังถล่มลงมาทั้งหลังในเวลาไม่กี่วินาทีถือเป็นการระเบิดทำลายอาคารครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศโดยใช้ระเบิด 3,700 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนหลายพันคนรวมถึงสุนัขจรจัดออกจากพื้นที่รอบๆอาคารแฟร์อาคารบางหลังอยู่ห่างจากอาคารแฟร์เพียง9เมตรและต้องปิดทางด่วนที่อยู่ใกล้เคียงหลังปฏิบัติการระเบิดทำลายอาคารแฟร์สิ้นสุดลงไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียงมีรายงานว่าซากอาคารที่ถล่มลงมามีน้ำหนักมากถึง 80,000 ตันการระเบิดอาคารในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อปีที่แล้วว่าอาคารแฟร์หลังนี้สร้างขึ้นโดยมีการละเมิดมาตรการด้านความปลอดภัยหลายข้อเจ้าของอาคารก็สมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่รัฐในการทุจริตการทำลายอาคารในครั้งนี้นักดนตรีนักร้องและคณะนักร้องประสานเสียงเด็กกว่า 16,000 คนรวมตัวแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังในสวนใจกลางกรุงโบโกตาของโคลัมเบียถือเป็นการทำลายสถิติโลกเพราะเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาคอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่รายงานของคณะกรรมการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของโคลัมเบียที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกองกำลังปฏิวัติติดอาวุธโคลัมเบียเมื่อปี2559โดยคณะกรรมการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจะทำหน้าที่เปิดเผยความจริงเบื้องหลังของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดความขัดแย้งภายในประเทศที่มีมานานกว่า60ปีรายงานดังกล่าวพบว่าในช่วงระหว่างปี2528ถึง2561มีผู้เสียชีวิต 456,664 คนจากความขัดแย้งและจนถึงปี 2,562 มีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 7,700,000 คนจีนจัดงานการประชุมหุ่นยนต์โลกประจำปี 2022 ซึ่งเป็นงานหุ่นยนต์ประจำปีที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งงานนี้มีการจัดแสดงหุ่นยนต์มากกว่า500ชุดจาก150บริษัทโดยเป็นการรวบรวมหุ่นยนต์หลากหลายประเภทหลากหลายความสามารถเอาไว้เช่นหุ่นยนต์ตรวจโควิด-19 ทางช่องปากโดยจะสามารถช่วยทุ่นแรงมนุษย์และตรวจหาเชื้อได้อย่างถูกต้องแม่นยำระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ทำให้สามารถตรวจได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัดเข่าหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้บกพร่องหุ่นยนต์บาริสต้าหุ่นยนต์ทำเครปจีนและหุ่นยนต์สี่ขาคล้ายสุนัขที่เดินขึ้นบันไดและเล่นสกีได้